ับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กโซติกกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ปี2023นะครับเราจะมาอัปเดตเจ้าแมงมุมทารันทูล่าที่เราเลี้ยงไว้นะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ตั้งเลยนะที่ส่งเจ้าแมงมุมทั้ง2ตัวนี้นะครับผมมาให้เราเลี้ยงนะครับผมก็คือแมงมุมทั้ง2ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าแมงมุมทารันทูล่าโกลเด้นนีแล้วก็เจ้าแมงมุมฝาปิดนะครับผมโบราณฝาปิดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้แมงมุมน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถทักไปซื้อได้กับพี่เขาได้นะเดี๋ยวผมขึ้นเพจพี่เขาไว้ให้นะครับผมมีสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดเลยนะถ้าเพื่อนๆต้องการก็สามารถทักไปพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับชนิดแรกนะครับก็คือเจ้าแมงมุมไทเกอร์ลัมก็สำหรับเจ้าแมงมุมไทเกอร์ลัมนะครับพี่เกมได้จัดไว้ในตู้ปลานะครับผมสวยงามเลยแล้วก็มีรถนะครับตกแต่งนิดหน่อยนะครับเพิ่มเป็นความสวยงามนะครับผมมีสตอรี่นะแบบว่าประมาณว่าเรามองเข้ามาในตู้ปลาตัวนี้รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นรถทหารที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็โดนแมงมุมเนี่ยกินเข้าไปกินคนเข้าไปเหลือแค่รถนะครับแล้วก็มีแค่แมงมุมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีสตอรี่ของมันอยู่นะที่พี่เกียรติต้องการทำในตู้แมงมุมตู้นี้นะครับผมตัวชนิดที่2นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆกันนะตัวนี้นะครับผมก็คือแมงมุมทารันทูล่าเคอรี่แฮฮอนดูรันนะตัวนี้เห็นเขาบอกว่าน่ารักนะเพื่อนๆไม่กัดนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกัดไหมโอ้โหเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมว่าจะกัดไหมจริงๆอ่ะจับได้ขึ้นมือได้นะเพื่อนๆนะแต่ว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญนิดนึงนะครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้ไม่โหดน่ารักแล้วก็เขาว่ายังไงอ่ะไม่ค่อยไม่ใจร้ายไม่ใจร้ายเห็นไหมมีใยด้วยนะเพื่อนๆดูดิเฮ้ยนี่คือใยนอนแมงมุมเฮ้ยนี่ๆน้องยิงใยออกมาอุ้ยเป็นไงโอ้โหผมเป็นสไปเดอร์แมนแล้ว โอ้ยอย่างเท่นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะถ้าเพื่อนอยากจะเลี้ยงแมงมุมสักตัวนะครับผมเหมาะสำหรับมือใหม่เพื่อนๆที่ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยผมแนะนำเลยเลี้ยงง่ายกินดีขี้คล่องแล้วก็ไม่โหดร้ายไม่กัดนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่กัดเลยนะบางทีเรายื่นมือเข้าไปนะเพื่อนอย่างเราเอามือเนี่ยแหย่เข้าไปเขาคิดว่าเป็นหนอนหรือเป็นอาหารเขาอาจจะงับได้นะก็ควรระวังนะครับผมแต่ทางที่ดีเนี่ยควรมีอุปกรณ์ช่วยไม่ควรใช้มือเลยนะครับหรือไม่ควรไปจับเลยจะดีกว่านะโอเคตัวแรกปิดไหมไม่ต้องปิดละกันนะครับผมไม่ปิดฝาละกันตัวนี้น่ารักนะครับเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวต่อไปคือนี่ฝาไว้ข้างล่างเดี๋ยวเรามารีวิวตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นเจ้าแมงมุมโกลเด้นเรดลัมนะครับผมนี่เป็นยังไงบ้างสำหรับลักษณะเจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับผมตอนนี้ใหญ่มากๆเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของเขาเท้าเนี่ยจอกเป็นสีเทาออกฟ้าตูดแดงตรงกลางลำตัวเนี่ยก็จะเป็นสีเนื้อเหลืองนะครับผมเหลืองออกสีเนื้อนะครับผมก็สวยงามนะน่ารักมากๆตัวนี้ที่เกมเลี้ยงมาจะเข้าปีที่2แล้วปีที่2ก็คือปีนี้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตัวต่อไปก็คือตัวนี้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็คือสายพันธุ์เดียวกันเลยเป็นไงทำไมนะครับตัวนี้สีขุ่นตัวนี้สีสดตัวนี้เพิ่งลอกคราบไปนะครับผมส่วนตัวนี้กำลังเข้าคราบเตรียมลอกคราบสีเขาจะไม่สดนะสีจะขุ่นแล้วก็เราจะมาดูอีกตัวนึงของเรานะครับเป็นแมงมุมเขาแดงนะเพื่อนๆสำหรับเจ้าแมงมุมเขาแดงตัวนี้นะมีชื่อว่าเม็กซิกันเฟมนีนี่เป็นตระกูลเม็กซิกันนะเพื่อนๆเขาแดงนะครับสีสดสวยงามมากเลยนะแล้วก็มีคราบแมงมุมนะครับผมติดอยู่นะครับเล็กน้อยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย
แมงมุมตัวไหนลอกคาบพี่เกมจะเก็บนะครับเก็บเข้าไว้ในขวดโหลนะครับว่าจะเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะครับผมคาบแมงมุมก็เลยไม่ค่อยเหลือนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นคาบเล็กของเขานะนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่คือเศษอาหารนะครับที่แมงมุมมันกินเสร็จแล้วนะจะเหลือเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นแมลงสาบนั่นเองนะครับผมที่ทิ้งลงไปนะดูดิกินซะไม่เหลือซากเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้ละกันมาดูตัวใหญ่ของเรานะพี่บิ๊กเบิ้มของเรานะเพื่อนๆตัวนี้โหดแล้วก็กัดเจ็บนะครับผมจะตัวใหญ่มากนะหุยเป็นไงเปิดออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าพาราไฮบาน่านะครับก็สีสันก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ว่าความสวยงามของเขานะก็จะมีขนตามตัวและขนคันของเขาเนี่ยจะมีตรงตูดนะครับผมพี่เกมเนี่ยไม่อยากจะไปจับไม่อยากจะไปใกล้เขาเลยนะกลัวว่าเขาเนี่ยจะสะบัดขนคันออกมานะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางเจ้าพาราไฮวาน่าไว้ตรงนี้ละกันเนาะไกลๆไกลๆหน่อยย้ายเฟรมนี้มาวางไว้ตรงนี้มาดูตัวสุดท้ายเป็นแมงมุมไทยนะเพื่อนๆตัวสุดท้ายของเราตัวนี้โหดที่สุดในบ้านนะครับถ้าโดนกัดมาเนี่ยร้องไห้ได้ไปโรงพยาบาลแน่นอนตัวนี้คือแมงมุมม้าลายนะเป็นทารันทูล่าม้าลายเป็นของประเทศไทยเราเลยนะครับผมมีน้องชายคนนึงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะน้องเขาส่งมาให้พี่เกมเลี้ยงเป็นกรณีศึกษานะตัวนี้ดูโอ้โหเขาสร้างใหญ่ไว้นะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะโหดกัดเจ็บแล้วก็เร็ววิ่งเร็วด้วยนะตัวนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปมาอัปเดตนะครับน้องแมงมุมทารันทูล่านะครับผมปี2023นะครับว่าเราตอนนี้มีแมงมุมทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวพอดีนะครับปีนี้นะปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอยากจะให้พี่เกมนะครับมาอัปเดตสัตว์เลี้ยงตัวไหนสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสัตว์เลี้ยงทีละชนิดกันก็ได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะดูนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ